ผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่สวยค่ะแม่แอดกล้าพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรหลังจากที่เคยอ่านบทสัมภาษณ์นะคะหรือว่าบางทีตอนที่เธอไลฟ์สดผ่านทาง VLive นะคะแล้วก็มีการตอบคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าทัศนคตินะคะมุมมองการมองโลกใบนี้แล้วก็การใช้ชีวิตของเธอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงคิดบวกมากๆเลยอะค่ะอย่างล่าสุดนะคะเธอก็ไปขึ้นปกนะคะนิตยสาร Elle ค่ะฉบับประจำเดือนธันวาคมนะคะที่จะถึงนี้ค่ะเป็น Elle ของเกาหลีนะคะเธอเองนะคะก็มีไปให้สัมภาษณ์นะคะซึ่งแอดจะมาแปลบทสัมภาษณ์ตรงนั้นให้ฟังเลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนนะคะก็มีการพูดถึงนะคะบอกว่าฉันอยากจะพูดถึงเรื่องการมีตัวเองเป็นโรลโมเดลค่ะมากกว่าการที่จะเดินตามหาทางของคนอื่นฉันหวังว่าคุณจะมองเห็นภาพวันพรุ่งนี้ในแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วก็ก้าวเดินไปในทุกๆวันอย่างไม่กลัวฉันเองเนี่ยก็เคยลองนะไปตามความคิดตามคนรอบข้างเคยเดินหลงทางมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมานั้นมีแต่ความว่างเปล่าแทนที่จะมีความสำเร็จค่ะฉันหวังว่าเนี่ยทุกคนนะจะสร้างโรโมเดลในแบบของตัวเองขึ้นจากตัวตนทั้งหมดที่อยู่ภายในตัวของคุณเองนะคะและเมื่อเวลาผ่านไปค่ะแล้วย้อนมองกลับมานะคะก็มีความคิดค่ะที่ว่าเอ๊ะฉันเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นคนที่แข็งแกร่งเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนนะคะแม้ว่าจะมีเรื่องที่ยากลำบากค่ะแต่ฉันก็จะไม่ค่อยไปพึ่งพาใครนะคะฉันจะคิดคนเดียวแล้วก็แก้ปัญหาคนเดียวค่ะต้องขอขอบคุณช่วงเวลาเหล่านั้นนะคะที่ฉันอดทนผ่านมันมาได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีฉันแค่คนเดียวจึงทำให้ฉันนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ค่ะตอนนี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะฉันก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องที่มันลำบากนะคะเพราะว่าฉันหวังว่านะเวลาที่ผู้คนนึกถึงฉันนะก็อยากจะให้เขานั้นนึกถึงภาพของฉันนะคะที่มีแต่รอยยิ้มอยู่เสมอมันก็คงจะดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะบางช่วงบางตอนนะคะของพี่ซูค่ะที่เธอให้สัมภาษณ์เป็นภาษาเกาหลีนะแล้วก็มีทีมโรเซ่ไทยแลนด์ค่ะมีการแปลนะคะเป็นภาษาไทยนะคะแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลมันนะที่นี้นะคะแอดเอามาอ่านมาเล่าให้ฟังนะคะเรียกได้ว่าเนาะฟังจากที่เธอสัมภาษณ์เราต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงคิดบวกนะคะแล้วก็เข้มแข็งจริงๆค่ะแถมล่าสุดนะคะพี่ซูมีไปคุยนะคะในช่องทาง VLive ผ่านทาง Channel Plus ค่ะก็มีการพูดถึงเจนดึกกี้นะคะเจนดึกกี้ก็คือเจนนี่เนี่ยแหละค่ะก็โซโล่ของเธอนะคะเพิ่งจะครบรอบไป1ปีใช่ไหมพี่ซูมีพูดถึงด้วยนะคะเธอก็บอกว่าเจนดึกโซโล่1ขวบแล้วนะเหมือนฉันเพิ่งไปเชียร์เธอเมื่อไม่กี่วันมานี้เองยินดีด้วยนะเจนดึกเธอชอบบอกอยู่ตลอดนะว่าตัวเองนั้นไม่ใช่เกี๊ยวแต่เธอน่ะคือเกี๊ยวนะอย่าลืมอย่าลืมถึงจะบอกว่าฉันเป็นมนุษย์แต่เธอก็คือเกี๊ยวฮ่าฮ่าฮ่าแหมต้องบอกว่าพี่ซูนะคะมีความใส่ใจน้องๆ นะคะแล้วก็เจียก็มีมาแซวนะคะคือไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบหรืออะไรนะพี่ซูเนี่ยจะเป็นคล้ายๆโคโสกนะคะแล้วก็ชอบออกมาไลฟ์นะคะออกมาไลฟ์ในแชทบ้างหรือว่าผ่านทาง VLive แบบไลฟ์สดบ้างนะก็นี่ก็เป็นอีกโมเมนต์นึงค่ะที่ครบรอบโซโล่นะคะของเจนี่พี่ซูเองนะคะก็มีการมาแซวนะคะว่ายังไงเธอก็เป็นเกี๊ยวของฉันนั่นเองค่ะนะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะแอดเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเป็นแปลนะคะบางช่วงบางตอนด้วยนะของแอลเกาหลีค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องแอดเอาไว้นะถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวแอดจะเอามานำเสนอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า